Somewhere Over the Rainbow เสียนิดนายกคนที่30ลุงตู่ป่าดันลุงป้อมหัวทิ่มเห็นภาพอันชื่นมื่นระหว่างนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29เมื่อวันที่24สิงหาคม2566แล้วก็อดนึกถึงภาพรุ้ง2ชั้นที่ปรากฏเหนือทำเนียบรัฐบาลในวันก่อนหน้าว่าคงต้องมี Somewhere Over the Rainbow เป็นแน่แท้ด้วยทั้งภาพทั้งเสียงและข้อความที่ทั้ง2ฝ่ายสื่อสารออกมาล้วนแล้วแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพอย่างไรก็ดีกว่าที่นายเศรษฐาจะเดินทางมาถึงวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายหลังจากพรรคเพื่อไทยรับไม้ต่อจากพรรคก้าวไกลในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพราะจำต้องสลับขั้วเพื่อให้มีเสียงพอในการโหวตนายกรัฐมนตรีก่อนที่ทุกอย่างจบลงในวันที่22สิงหาคม2566หลังที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบให้เสียนิดเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยด้วยคะแนนเห็นชอบ482ต่อ165เสียงรูดม่านมหากาพย์แย่งชิงบัลลังก์ตึกไทยคู่ฟ้าที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนนับจากการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566จบลงอย่างสวยงามแต่ที่ต้องขีดเส้นใต้เป็นพิเศษก็คือเบื้องหลังการส่งนายกนิดถึงฝั่งฝันนั้นเมื่อวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดก็จะพบใบเสร็จที่ทำให้สรุปได้ว่าได้รับการสนับสนุนโดยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเมื่อชำระผลการลงมติของที่ประชุมรัฐสภาในส่วนของเสียงสว152เสียงที่หนุนนายเศรษฐาก็ไม่อาจมองเป็นอื่นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นสวสายลุงตู่นำโดยหัวแถวเตรียมทหารรุ่น12รุ่นเดียวกับนายกตู่อย่างพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพพลเอกชัดชัยสาริกัญญะพลเอกอัตนิตหมื่นสวัสดิ์พลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์พลเอกธวัชชัยสมุทรสาครพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการไม่เว้นกระทั่งบิ๊กติ๊กพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายพลเอกประยุทธ์ที่ลงมติเห็นชอบด้วยขณะที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเจ้าตัวไม่มาร่วมประชุมเช่นเดียวกับพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณน้องชายขณะที่สวสายลุงป้อมส่วนใหญ่ลงมติงดออกเสียงโดยมีกระแสข่าวเนืองมาตลอดสัปดาห์ก่อนการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีว่าบิ๊กป้อมเปลี่ยนใจที่จะไม่สนับสนุนเศรษฐาแม้พรรคพลังประชารัฐนำโดยร้อยเอกธรรมนัสพงษ์เผ่าเลขาธิการพรรคจะไปร่วมแถลงเปิดตัวเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วหรือก่อนหน้านั้นที่ไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรมือขวาร้อยเอกธรรมนัสจะประกาศว่า40เสียงของพรรคพลังประชารัฐพร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็ตามด้วยเหตุดังกล่าวคงพูดไม่ผิดหากจะบอกว่าเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีลุงตู่เป็นป่าดันหลังจากที่เสียนิดเข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยในช่วงเย็นของวันที่23สิงหาคม2566เช้าวันรุ่งขึ้นภารกิจแรกของเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการคือการเข้าพบนายกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการระบุว่าฝ่ายเศรษฐาประสานขอเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแนะนำตัวและขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินอันถือเป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยที่นายกรัฐมนตรี2คนมีการส่งมอบหน้าที่และขอคำแนะนำระหว่างกันเพราะโดยปกติแล้วการผลัดเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมักเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจไม่มีการส่งมอบหน้าที่กันหรือฝากฝังบ้านเมืองกันอย่างเป็นกิจลักษณะมาก่อนโดยเศรษฐาเปิดเผยถึงการเข้าพบพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นการไปเยี่ยมเยียนไปเคารพตามมารยาทซึ่งบิ๊กตู่ก็ได้ฝากความเป็นห่วงบ้านเมืองตนเองในฐานะที่เป็นผู้น้อยและเพิ่งได้รับการแต่งตั้งก็ไปพบเพื่อปรึกษาหารือว่ามีเรื่องอะไรที่จะฝากฝังบ้านเมืองหรือไม่เป็นการสนทนากันมีการขอให้ใจเย็นอดทนและยึดมั่นในเรื่องชาติศาสน์กษัตริย์ท่านก็น่ารักที่พาชมทำเนียบรัฐบาลท่านอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งและความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองด้วยความจริงใจจึงต้องพยายามทำงานด้วยกันต่อไปนายกรัฐมนตรีคนใหม่พูดถึงนายกรัฐมนตรีคนเก่าต้องยอมรับว่าการพบประหว่างนายกตู่นายกนิดทั้งการนั่งหารือกึ่งทางการและการพาทัวร์ทำเนียบรัฐบาลมีการพูดคุยกันด้วยไมตรีจิตถือเป็นภาพที่สวยงามที่ไม่แพ้ปรากฏการรุ้งกินน้ำ2วงซ้อนเมื่อช่วงเย็นวันที่23สิงหาคม66ที่เป็นช่วงเดียวกับที่เศรษฐารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นปรากฏการรุ้งกินน้ำ2วงซ้อนหลังฝนตกทั่วกรุงที่แม้จะเห็นได้จากหลายพื้นที่ในกทม.แต่หากยึดโยงเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วมุมที่ดูคลาสสิกและทรงพลังที่สุดไม่พ้นบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตีความต่อได้อีกว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีของขั้วอำนาจใหม่เก่าอาจพูดได้ว่าการทำงานของนายกนิดจะมีรุ่นพี่อย่างนายกตู่ที่แม้ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วแต่ก็ยังมีเครือข่ายคอยคัดท้ายให้ในว่าฉากรุ้งกินน้ำ
เป็นฉากจบสุดแสนโรแมนติกของการต่อสู้คู่อำนาจใหม่เก่า